สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566เขียนโดยดร.เสรีวงศ์มนทามานำเสนอครับทำใจเข้าใจไม่เครียดนะมาถึงวันนี้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่พร้อมจะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนแล้วนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอวันที่11กันยายนแถลงนโยบายกับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะทำงานกำกับกระทรวงต่างๆตามตำแหน่งที่ได้มาถ้าหากรัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบายก็อย่าเพิ่งไปเร่งรัดหรือทวงสัญญาอะไรเลยเพราะถ้าหากยังไม่ได้แถลงนโยบายก็ยังสั่งการอะไรไม่ได้อย่างไรก็ตามเวลานี้มีคนจำนวนมากยังทำใจไม่ได้และไม่ยอมรับการรวมตัวของ11พรรคเป็นรัฐบาลชุดนี้บางคนก่นด่าไม่เลิกบางคนเครียดบางคนเศร้าบางคนท้อแท้บางคนบอกจะเลิกสนใจบ้านเมืองบางคนจะไม่ร่วมกิจกรรมการเมืองภาคประชาชนอีกต่อไปบางคนเลิกรักเลิกชื่นชมพรรคการเมืองและแกนนำของพรรคการเมืองไปเลยก็มีด้อมส้มบางคนแกนนำพรรคก้าวไกลบางคนยังทำใจไม่ได้ที่พรรคก้าวไกลได้จำนวนส.ส.มากเป็นที่หนึ่งแต่พิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาลได้ส.ส.มากที่สุดแต่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านคนกลุ่มนี้ต้องเข้าใจกลไกของการเลือกนายกรัฐมนตรีและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต้องเข้าใจด้วยว่าประเทศไทยไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเรามีกระบวนการทางรัฐสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีและต้องวิเคราะห์ให้เห็นเหตุผลอย่างกระจ่างชัดว่าทำไมพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและต้องเข้าใจด้วยว่า150เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ500เสียงและ14ล้านเสียงก็ไม่ใช่กึ่งหนึ่งของ52ล้านเสียงดังนั้นจะใช้คำว่าฉันทามติไม่ได้และอย่าอ้างว่าสว.ต้องฟังเสียงประชาชนเพราะคนที่ไม่เลือกพรรคก้าวไกลที่มีมากกว่า14ล้านเสียงก็เป็นประชาชนเช่นกันด้อมแดงบางคนก็ยังทำใจไม่ได้ที่พรรคเพื่อไทยต้องเป็นรัฐบาลร่วมกับพรรคสองลุงทางนี้ยังคงติดภาพจำว่าพรรคสองลุงเป็นพรรคเผด็จการเป็นพรรคสืบทอดอำนาจคสช.ลืมไปว่าสส.ของพรรคสองลุงนั้นก็มาจากการเลือกตั้งในคราวเดียวกับส.ส.ของพรรคเพื่อไทยและจะต้องเข้าใจคณิตศาสตร์ทางการเมืองถ้าหากไม่เอาพรรคสองลุงเข้ามาร่วมด้วยพรรคเพื่อไทยก็ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะการนำเอาพรรคภูมิใจไทยเข้ามาร่วมด้วยพรรคภูมิใจไทยเขาปฏิเสธพรรคก้าวไกลดังนั้นถ้าจะให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่มั่นคงอย่างไรเสียก็ต้องมีพรรคสองลุงเข้าร่วมด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วด้อมแดงควรเข้าใจแล้วเลิกโกรธเคืองเลิกสร้างวาทกรรมว่าให้มาไล่ลุงไม่ใช่ให้มาร่วมกับลุงมันเป็นความจำเป็นเพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้มันไม่มีทางเลือกดังนั้นต้องทำใจและเห็นแก่ประเทศชาติเถอะสลิม FC ของลุงตู่ที่เชียร์พรรครวมไทยสร้างชาติส่วนใหญ่เป็นคนไม่ชอบทักษิณไม่ชอบพรรคเพื่อไทยบางคนก็คือคนที่ออกมาร่วมชุมนุมต่อต้านทักษิณในนามพันธมิตรบางคนก็ออกมาร่วมชุมนุมต่อต้านยิ่งลักษณ์ในนามกปปส.ดังนั้นหลายคนจึงไม่พอใจที่พรรครวมไทยสร้างชาติไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นพรรคที่ทักษิณยังมีอำนาจในการควบคุมอยู่จึงเกิดวาทกรรมที่ว่าอุตส่าห์ไปยึดอำนาจจากเขามาตอนนี้กลับเอาอำนาจไปประเคนคืนให้เขาแต่อยากให้สลิมที่เครียดเศร้าโกรธท้อแท้ลองคิดวิเคราะห์ให้ดีนะเมื่อผลการเลือกตั้งเป็นเช่นนี้แล้วพรรครวมไทยสร้างชาติหากต้องการทำงานเพื่อประชาชนมีทางเลือกเป็นอย่างอื่นหรือไม่ลองนึกภาพดูว่าถ้าหากพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยจะให้พรรครวมไทยสร้างชาติไปทำงานร่วมเป็นฝ่ายค้านกับพรรคก้าวไกลกระนั้นหรือทำให้เข้าใจสถานการณ์คิดว่าเราจะไม่ยึดติดกับการแตกแยกที่ผ่านมา
ไม่อยู่ในวังวนของความหลังมาร่วมกันเดินหน้าพัฒนาประเทศชาติส่วนใครคนใดทำผิดกฎหมายอะไรไว้ก็ขอให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าบนหลักการของนิติธรรมแทนที่เราจะเครียดเศร้าท้อแท้จะหันหลังให้กับการมีบทบาททางการเมืองภาคประชาชนเรามาติดตามการทำงานของรัฐบาลดีไหมมาดูรายละเอียดของนโยบายที่เขาแถลงกับรัฐสภาแล้วพิจารณาว่านโยบายใดดีที่เราควรสนับสนุนนโยบายใดที่อาจจะเป็นปัญหาเราก็ต้องทักท้วงเรียกร้องให้เขาทบทวนพิจารณาใหม่เราต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดว่าพวกเขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรงไปตรงมาตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ต้องติดตามว่าการทำงานของรัฐบาลมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีการคอร์รัปชันเชิงนโยบายที่เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองหรือพวกพ้องหรือไม่ที่สำคัญก็คือพวกเขาทำหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีเพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสตร์กษัตริย์หรือไม่ที่สำคัญต้องติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างใกล้ชิดการใช้งบประมาณต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาประเทศด้านต่างๆเป็นประโยชน์กับการอยู่ดีกินดีของประชาชนใช้งบประมาณกับสิ่งที่ควรใช้ไม่ใช่เพื่อโครงการประชานิยมที่เป็นการสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคจนทำลายวินัยทางการเงินการคลังของประเทศต้องรักษาความมั่นคงทางการคลังของประเทศที่ผ่านมาประเทศไทยเราบอบช้ำย่ำแย่เพราะโครงการประชานิยมบางโครงการที่เป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคแล้วก็มีการโกงกินกันมหาศาลเราควรจะได้บทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตดังนั้นยังมัวเสียเวลากับความเศร้าเสียใจความโกรธความเคืองแค้นความเครียดเลยเอาพลังมาติดตามการทำงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนดีกว่าเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อนักโทษเด็ดขาดชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรที่ประชาชนกำลังติดตามดูอยู่อย่างใกล้ชิดด้วยความเคลือบแคลงความโปร่งใสอย่าให้การปฏิบัติต่อการติดคุกของนักโทษชายคนนี้กลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่จะก่อให้เกิดความร้าวฉานของคนในประเทศอีกเลยไหนๆเราก็มีรัฐบาลที่เป็นความปรองดองแล้วก็อย่าให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจองจำของนักโทษชายกลายเป็นระเบิดเวลาของรัฐบาลเลยทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์และบรรดาคุณหมอของโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลราชทัณฑ์จะต้องทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายจะดำเนินการตามหลักนิติธรรมไม่มีการให้อภิสิทธิ์แก่นักโทษชายคนนี้จนประชาชนรับไม่ได้รัฐบาลลุงตู่ทำงานสร้างต้นทุนที่ดีเอาไว้ให้รัฐบาลนี้หลายเรื่องทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมท่องเที่ยวและนโยบายต่างประเทศที่ทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากวิกฤตที่หลายประเทศต้องเผชิญทั้งทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจหวังว่ารัฐบาลนี้จะสานต่อโดยไม่ต้องรู้สึกว่าเดินตามรอยของลุงตู่อะไรดีก็รักษาไว้อะไรเหมาะก็ทำต่อไปอะไรบกพร่องก็แก้ไขทำหน้าที่เป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศอย่างแท้จริงถ้าทำได้พวกเราก็ควรหายโกรธหายเครียดหายเศร้ากันนะคะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดร.เสรีวงศ์มนทามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ